ในเอพิโซดนี้นะครับเราจะทำการวาดเก้าอี้กันนะครับเราก็จะสร้างเทมเพลตที่เป็นมิเตอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะใช้วิธีการสร้างแบบไม่มีขนาดที่แน่นอนกันนะครับให้ใช้วิธีการกะเอาโดยที่ขาของเก้าอี้เนี่ยผมจะให้ขนาดประมาณ4เซนติเมตรคูณ4เซนติเมตรนะครับก็วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาพิมพ์4 cm4 cm นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะดึงขึ้นมาโดยปกติแล้วเนี่ยขนาดของขาเก้าอี้จะประมาณเข่าของคนนะครับโดยในที่นี้ผมจะดึงขึ้นมาประมาณ45เซนติเมตรนะครับก็ทำการดึงแล้วก็พิมพ์45 cm ต่อมานะครับให้ทำการไฮไลท์ขา1ข้างนะครับแล้วก็ลากออกมาประมาณ45เซนนะครับระหว่างที่เราขยับเนี่ยจะสังเกตว่าดิสแทนซ์จะขยับไปด้วยให้พิมพ์45 cm กด enter นะครับหลังจากนั้นให้เราก๊อปปี้ทีละ2ขานะครับเพื่อให้ขามันเท่ากันพิมพ์45เซนสเต็ปต่อไปนะครับให้ทำการไฮไลท์ทั้ง4ขาคลิกขวานะครับแล้วก็เมคกรุ๊ปนี่เราก็จะได้ขา4ขาที่เป็นเหมือนกล่องใบหนึ่งแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้วาดสี่เหลี่ยมข้างบนนี้แผ่นหนึ่งหลังจากนั้นนะครับให้ทำการออฟเซตออกมาประมาณ4เซนนะครับแล้วก็ใช้ push pull to push ขึ้นไปนะครับเอาขนาดพอประมาณนะครับไม่จำเป็นต้องเป๊ะขนาดนั้นครับถ้าเราลองเลื่อนลงมาดูข้างล่างนี่จะสังเกตว่าข้างล่างมันจะเป็นหลุมแบบนี้นะครับวิธีการเติมหลุมแบบนี้เนี่ยให้ใช้ line tool นะครับลากเส้นทับแล้วก็ลบเส้นนี้ทิ้งนะครับมันก็จะเติมเต็มตรงนั้นหลังจากนั้นนะครับผมจะทำการลบเส้นพวกนี้ทิ้งแล้วทำการวาดเส้นด้านหลังใหม่เส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ push pull to push ขึ้นมาสังเกตว่าความสูงของพนักพิงเก้าอี้เนี่ยเราจะสามารถปรับได้นะครับความหนาเช่นกันก็ผ่านไปขึ้นไปหลังจากที่เราได้เก้าอี้ตัวหนึ่งแล้วนะครับให้ทำการไฮไลท์แล้วก็ก๊อปออกมาประมาณ 3-4 ตัวนะครับในเอ็กซ์เซอร์ไซส์นี้เนี่ยหลังจากที่เราสร้างเก้าอี้แล้วนะครับเราจะทำการดีไซน์พนักพิงเก้าอี้นะครับให้ออกมาเป็นรูปแบบที่เราต้องการนะครับก็อาจจะดูวิธีการของผมเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็นำแบบไปดีไซน์เป็นของตัวเองนะครับวิธีการผักให้มันเป็นรูนะครับให้เราผักเข้าไปแล้วให้มันไปแมชกับขอบด้านหลังของเก้าอี้ตัวนี้พอปล่อยปุ๊บมันก็จะหายไปพอดีนะครับThank you.
ต่อมานะครับเราทำโต๊ะให้เข้ากับเก้าอี้ที่เราสร้างไว้นะครับให้ทำการดับเบิลคลิกเก้าอี้ตัวที่เราชอบนะครับคลิกขวาแล้วก็ Make Group นะครับหลังจากนั้นให้มาสร้างโต๊ะนะครับวิธีการสร้างโต๊ะเนี่ยก็แบบเดียวกันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทำโต๊ะสำหรับ2คนก่อนขาโต๊ะเนี่ยควรจะสูงประมาณครึ่งหนึ่งของพนักเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำแบบเดียวกันนะครับก๊อปขาโต๊ะลากไประยะทางประมาณถ้าโต๊ะเดียวก็ประมาณ1เมตรก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของโต๊ะเลยว่าอยากได้เล็กหรือใหญ่แค่ไหนตรงนี้ก็1เมตรเหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเมคกรุ๊ปก่อนที่ขาสร้างข้างบนนี้มาขึ้นมานะครับแล้วก็ออฟเซตออกมาออฟเซตออกมาจะเท่าไหร่ก็ได้นะครับประมาณ 4-5 เซนก็พุชขึ้นมานะครับใช้ไลน์ทูเติมข้างล่างแล้วก็ไลน์ที่เราจะสร้างตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไลน์ที่เข้ากับทีมของเก้าอี้ตัวที่เราเลือกมานะครับพอเราได้โต๊ะแล้วเนี่ยเราก็ทำการ copy เก้าอี้มาอีกฝั่งหนึ่งนะครับพยายามให้มันตามเส้นสีเขียวหรือว่าเส้นสีแดงนะครับแล้วก็ใช้ move tool นะครับถ้าเรา make group แล้วเนี่ยพอเราใช้ move tool ไปวางไว้บน group นะครับจะมีสัญลักษณ์สีแดงแบบนี้เอาไปวางไว้ข้างบนแล้วก็หมุนนะครับหรือถ้าเกิดคุณต้องการโต๊ะที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับคุณก็สามารถสร้างให้มันกว้างขึ้นได้นะครับวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับนี่ผมจะทำการก๊อปทีเดียว2อันเลยนะครับก็ให้เลือกอันแรกนะครับกดชิปค้างเลือกอันที่2แล้วก็ move to นะครับกด control ค้างลากไปฝั่งหนึ่งแล้วก็ให้หมุนนะครับกลับมาแล้ว80องศาก็จะได้โต๊ะสำหรับ4คนนะครับสำหรับการสร้างโต๊ะกับเก้าอี้ก็จบไปเท่านี้นะครับถ้ายังไงฝากติดตามในเอพิโซดต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับThank you.